ค่ะวันนี้จะพามาดูเซเว่นที่ไทเปนะคะเซเว่นที่ไทเปไทเปข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขามีที่นั่งกินนะคะแล้วก็พวกติ่มซำขายทะลุคือสามารถไปเซเว่นได้เลยนะคะชั่วโมงแล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องตู้ไอบอนนะคะไอบอนเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะหาคนงาน ETC นะคะจองตั๋วรถไฟ TSSR TRA รถไฟธรรมดานะคะแล้วก็สามารถพิมพ์รูปจ่าย USB ก็ได้เติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกอย่างเลยช้อปปิ้งจ่ายเงินอัตราคิดแล้วก็เลือกไปค่ะโอ้ยค่ะเช็คทางออนไลน์ภาษาอังกฤษได้อยู่ถ้าเราอ่านออกเติมเงินที่เพจการ์ดถ่ายพิมพ์รูปถ่ายเอกสารนะคะเก่งใช่ไหมคือทำอะไรได้หมดเลยค่ะแค่นั้นเองอันนี้ช่องเสียบ USB ทั้งหลายนะคะ USB SD card เวลาเราจะพิมพ์มันก็จะพิมพ์ออกมาแล้วเราก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ใช้แค่นี้พอจริงนะคะสามารถซื้อของใจไปทั้งรถเที่ยวรถไฟทุกอย่างได้ค่ะ
คแล้วขอรีวิวเซเว่นที่ไต้หวันเท่านี้นะคะเราก็สั่งไอติมมาเมื่อกี้นะคะจากเซเว่นไอติมตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีทุกเซเว่นค่ะมีแต่เซเว่นใหญ่ๆนะคะโคน150หยวนค่ะไอ้รสสตรอเบอรี่ยังไงขอฝากเรื่องของเซเว่นที่ไต้หวันด้วยนะคะว่าข้อดีของเขามียังไงก็คือมีที่นั่งกินแล้วก็สามารถมีทุกอย่างค่ะเข้ามาเนาะฝากด้วยนะคะโอเคขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย